สถานการณ์น้ำท่วมอะไรเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะครับอย่างเชียงใหม่วันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับประชุมร่วมกับชลประทานของทางเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้2ตุลาคมฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วทำให้มีน้ำหลากท่วมบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนนะครับก็ในที่ประชุมเขารายงานมานะครับว่าน้ำจากตอนเหนือของจังหวัดที่อำเภอเชียงดาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่อำเภอแม่แตงระดับน้ำเกินจุดวิกฤตแล้วก็มวลน้ำจะมาถึงในอีก 5-6 ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าระดับน้ำรอบนี้จะสูงมากกว่า4เมตร20เซนติเมตรในเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันนี้แล้วก็คาดว่าอาจจะสูงถึง4เมตร95เซนติเมตรตี1ตี2ของคืนนี้นะครับระดับน้ำก็จะใกล้เคียงกับน้ำที่ท่วมเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี่นะฮะผู้ว่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าฝนตกหนักทำให้ตอนเย็นวันนี้ระดับน้ำปิงมีโอกาสที่จะแตะระดับของตลิ่งก็เป็นการเตือนให้ประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วย้ายยานพาหนะย้ายเตียงของผู้ป่วยที่ติดเตียงนะฮะแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือขนกระสอบทรายเพิ่มเสริมผนังกั้นน้ำนี่นะฮะเชียงใหม่ก็คืนนี้คล้ายๆกับเมื่อ25กันยายนเลยที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนใช่ไหมฮะว่าคืนนี้น้ำจะขึ้นสูงระดับไหนคืนนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับที่เชียงใหม่น้ำในแม่น้ำปิงประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองจะสูงถึงโอ้โหเกือบ5เมตรฮะ4เมตร95เซนติเมตรนะครับนี่นะเมื่อคืนเชียงใหม่นี้ฝนตกหนักนะครับอย่างที่อำเภอแม่ริมตอนตี3น้ำก้อนใหญ่จากดอยสูงไหลทะลักลงสู่แม่น้ำแม่สาแล้วก็ท่วมใน8หมู่บ้านประชาชนถูกน้ำท่วมไป300หลังคาเรือนนี่ถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ1เดือนนะ1เดือนเจอไป3ครั้งโอ้โหแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะท่านผู้ชมใช่ไหมแต่ละรอบเนี่ยมันค้างคาไว้หลายวันเนี่ยใช่เดือนหนึ่งสามรอบโอ้โหแล้วผมเชื่อเลยว่าต้องมีหลายบ้านที่พอรอบที่หนึ่งน้ำลดไปแล้วทำความสะอาดบ้านเจอรอบที่สองน้ำลดไปแล้วทำความสะอาดบ้านเจอรอบที่สามเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยประกาศรายงานวันต่อวันเนี่ยว่าวันนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่กี่จังหวัดนะวันนี้นะฮะวันที่3ตุลาคมท่านผู้ชมฮะกรมป้องกันเขารายงานยังมีน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยนะครับ14จังหวัดจึงมีเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะฮะติดอยู่ตลอดเวลาครับนะครับเนี่ยก็มีเชียงรายมีพะเยามีแม่ฮ่องสอนลำพูนตากพิษณุโลกสุโขทัยเลยอุดรธานีนะครับแล้วก็มีคน 30,000 กว่าครัวเรือนนะครับมีปัญหานะครับนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสมากใช่เชียงรายก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตอนประมาณ9โมงเช้าสถานการณ์น้ำที่อำเภอแม่สายน้ำล้นตลิ่งทะลักแนวกั้นน้ำที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กนะฮะทางเทศบาลเวียงพางคำก็ประกาศให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอพยพออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารและหลายๆหน่วยงานที่กำลังช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ก็ต้องถอนเครื่องจักรไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนเพราะยังไม่ไว้ใจกับกระแสน้ำที่เพิ่มเข้ามานะครับเชียงรายนี่จะอีกรอบนึงแล้วใช่นะฮะนี่มีภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้านะฮะท่านผู้ชมครับบันทึกภาพตอนสายๆของวันนี้นะฮะตอนสายๆของวันที่2ตุลาคมพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังกับตะกอนดินโคลนจำนวนมากโอ้โหสีน้ำตาลเนี่ยโคลนทั้งนั้นนะฮะนี่ทีออส2บันทึกภาพเอาไว้นะครับตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนที่เชียงรายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มต่ำนี่นะฮะตามแนวคลองหลงและก็คลองแม่มะนะครับก็จิสดาในส่งภาพนี้ก็ไปให้หน่วยงานต่างๆที่จะวางแผนเข้าไปติดตามช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะจะเห็นฮะโอ้โหเต็มไปด้วยโคลนเต็มพื้นที่เลยนะภาพถ่ายดาวเทียมนี่ฟ้องเลยเพียบแล้วก็ครับเชิญนะที่แม่ฮ่องสอนนะฮะที่แม่ฮ่องสอนก็ปรากฏว่าตอนเช้าวันนี้มีดินสไลด์
ทับรถของอาสาสมัครที่จอดริมถนนลงไปช่วยตัดกิ่งไม้ที่ขวางถนนก็ยังโชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่หนีได้ทันนี่นะลงไปช่วยชาวบ้านนะครับดินสไลด์ทับรถกระบะโตโยต้าสีขาวซึ่งเป็นรถของเจ้าหน้าที่สังกัดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่นะฮะโอ้โหทับแทบจะมิดเลยพะเยาเองก็เช่นกันนะครับพะเยานั้นเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องน้ำไหลท่วมเป็นรอบที่7ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับชุมชนตำบลแม่ต๋ำนะฮะอินฐานป่าลานภูมินแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำที่กวานพะเยานะครับนี่นะฮะอันนี้ที่พะเยาครับหลายจังหวัดท่านผู้ชมฮะมีความคืบหน้ากรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเคยแฉผอ.คนหนึ่งนะผอ.ที่เราเรียกกันว่ากศน.เดิมนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าสกร.หรือว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ผอ.คนนี้คือผอ.นกนะฮะที่ถูกแฉตอนนั้นว่านอนกินเงินเดือนสวัสดิการอยู่บ้านนะที่ทำงานแทบจะไม่เข้าเวลาต้องเซ็นเอกสารอะไรก็ตามแต่ก็ให้ลูกน้องนะฮะถอเอาไปให้เซ็นถึงบ้านนะครับลูกน้องก็หอบไปหอบมานะจากที่ทำงานไปที่บ้านห่างกันเป็น60กิโลนะครับ ผอ.คนนี้นะฮะผอ.นกต่อมานะครับนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้เหตุเนี่ยเกิด17กันยายนวันนี้นะฮะวันนี้3ตุลาคมมีรายงานว่านายธนากรอธิบดีฮะเซ็นคำสั่งลงวันที่30กันยาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา3คนมีรายชื่อของนางนิตยาภูพันนาผอ.การสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีนรงค์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ไปดำรงตำแหน่งเป็นผอ.การสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกาบเชิงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผอ.คนนี้ฮะซึ่งการโยกย้ายนี้บุคลากรทางการศึกษาเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วว่าผอ.นกมีข้อกล่าวหาถูกกล่าวหาถูกตั้งคณะกรรมการสืบอยู่นะครับว่านอนกินเงินเดือนอยู่บ้านแต่ปรากฏว่าอธิบดีกับเซ็นย้ายไปอยู่อำเภอกาบเชิงซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่กว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ